เรื่องราวในวันนี้ที่ตั้งจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเป็นเรื่องราวเป็นคดีที่มีความพิเศษอีกคดีหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นคดีแรกครับในไทยที่ตั้งจะมาชำแหละให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับคดีนี้นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นคดีฆาตกรรมที่น่าสะเทือนใจมากๆนะครับและมันเกิดที่จังหวัดสงขลาครับเรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มต้นจากการที่มีเภสัชกรสาวรายหนึ่งครับเธอเนี่ยถูกบุกยิงปริศนาจนเธอเสียชีวิตคาคลินิกครับและสิ่งที่น่าสลดใจและน่าสะเทือนใจที่สุดนั่นก็คือเธอเสียชีวิตตอนที่เธอกำลังตั้งครรภ์ได้3เดือนครับคดีนี้นะครับบอกเลยว่ามันอุกอาจโหดร้ายและยังนะครับไปเกี่ยวข้องกับการตายปริศนาของผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วยครับซึ่งผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์เป็นแม่ของแฟนหนุ่มเธอครับและที่สำคัญนะครับคดีนี้ครับมีการต่อสู้ร้องเรียนความเป็นธรรมให้กับเหยื่อและผู้เสียชีวิตจากครอบครัวเธอด้วยโดยต้องใช้ระยะเวลาการทวงคืนความยุติธรรมกว่า8ปีเลยนะครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรบทสรุปคดีนี้จะออกมารูปแบบไหนสำหรับวันนี้ในเวรชนะสูตรตั้งจะพาเพื่อนๆทุกคนมาชำแหละคดีนี้ไปพร้อมๆกันกับตังครับคดีดังสงขาจ้างวานจัดฉากจนความตายคือจุดจบครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมตังมังกรพรนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีนะครับสำหรับในเวรชนะสูตรวันนี้พิเศษมากๆครับเป็น EP พิเศษเป็นเทปพิเศษนะครับเพราะว่าตังเนี่ยครับได้มีการเปลี่ยนฉากหลังใหม่ใช่ไหมครับนอกจากนั้นครับความพิเศษคือตังจะมาเล่าคดีในไทยครับทำไมตังจึงมั่นใจทำไมตังถึงเล่าคดีในไทยสักทีนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคดีนี้นะครับตังเนี่ยได้รับความกรุณาครับให้ข้อมูลนะครับมาจากสำนักงานอัยการสูงสุดครับซึ่งได้ส่งข้อมูลรายละเอียดข้อมูลอะไรต่างๆนะครับในเคสนี้คดีนี้มาให้กับตังครับจึงทำให้ตังเนี่ยมั่นใจที่จะเล่ามากๆและตังบอกเลยครับว่าเคสนี้คดีนี้สะเทือนใจตังอย่างมากอีกทั้งนะครับสำหรับคดีนี้ยังได้แสดงให้เรานะครับเห็นว่าสำนักงานอัยการสูงสุดพนักงานอัยการนะครับมีความเก่งกาจและทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับผู้บริสุทธิ์อีกด้วยแหละครับดังนั้นเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อหากเพื่อนๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรื่องในวันนี้กันเลยครับและก่อนไปเล่าคดีในวันนี้นะครับตังต้องขอขึ้นคำเตือน disclaimer ก่อนนะครับว่าด้วยความละเอียดอ่อนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นต่อครอบครัวของผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้นะครับตังจึงขอใช้นามสมมุติแทนบุคคลในคดีทั้งหมดครับยกเว้นในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนในการไขคดีนะครับที่ได้รับความยินยอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละครับทั้งนี้ครับใจความสำคัญของคดีจะยังอยู่ครบถ้วนเพื่อนำเสนอเรื่องราวนี้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ตังจะทำได้ครับโดยเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับตังต้องขอพาเพื่อนๆย้อนกลับไปในปี2550ครับเริ่มต้นที่เธอคนนี้ครับนางสาวแอร์นะครับเป็นนามสมมุตินะครับเธอเนี่ยเป็นหญิงสาววัย26ปีครับทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกรที่โรงพยาบาลและก็คลินิกเวชกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาครับในขณะนั้นนะครับนางสาวแอร์เนี่ยกำลังคบหากับนายเอกครับซึ่งก็เป็นนามสมมุติเช่นเดียวกันนายเอกเนี่ยเป็นชายหนุ่มวัย36ปีนะครับซึ่งทำงานเป็นพนักงานธนาคารในจังหวัดสงขลาจังหวัดเดียวกันนั่นเองครับซึ่งความจริงแล้วนะครับทั้งคู่เนี่ยไม่ได้คบหากันแค่ปี2ปีนะทั้งคู่เนี่ยคบหากันมามากกว่า6ปีแล้วนะครับและทั้งคู่เนี่ยก็รักกันมากๆต้องการจะแต่งงานลงหลักปักฐานกันอย่างจริงจังในอนาคตอันใกล้ครับในเวลาต่อมานะครับดูเหมือนว่าความฝันของทั้งคู่เนี่ยจะเข้าใกล้ความจริงแล้วแหละครับเมื่อช่วงประมาณเดือนธันวาคมปี2550นะครับนายเอกและนางสาวแอร์เนี่ยก็ได้ทำการประกาศแต่งงานกันอย่างเป็นทางการพวกเขาทั้งคู่นะครับจะแต่งงานกันในวันที่29ธันวาคม2550
ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาและต่างนะครับอยากจะบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าในสายตาคนด้านนอกนะครับที่มองเข้าไปที่นางสาวแอร์และก็นายเอกนะครับทุกคนเนี่ยคิดว่าโอ้โหทั้งคู่เนี่ยเหมาะสมกันมากๆนะครับเป็นเหมือน perfect couple นะครับนอกจากนั้นนะครับเพื่อนๆแต่ละฝ่ายเนี่ยก็ได้เห็นนะครับรูป pre-wedding ที่ทั้งคู่เนี่ยก็ได้ถ่ายแล้วก็โชว์พรีเซนต์ออกมานะครับทุกคนก็ล้วนแล้วแต่ดีใจกับทั้งคู่และในช่วงนั้นนะครับยิ่งใกล้วันแต่งงานเข้าไปนะครับนายเอกเนี่ยก็จะมารับมาส่งนางสาวแอร์เพราะว่าเป็นห่วงความปลอดภัยเนาะกำลังจะแต่งงานกันนะครับก็ต้องทนุถนอมกันหน่อยแหละครับต้องบอกแบบนี้ครับว่านางสาวแอร์นะครับเธอทำงานที่โรงพยาบาลพอทำเสร็จแล้วครับก็จะไปทำงานต่อที่คลินิกเวชกรรมแห่งหนึ่งนะครับซึ่งโรงพยาบาลกับคลินิกเนี่ยก็จะอยู่ห่างกันประมาณ500เมตรเท่านั้นครับนายเอกเนี่ยก็จะไปรับไปส่งนะครับตั้งแต่ที่โรงพยาบาลไปส่งถึงคลินิกแล้วก็จะไปทำงานที่คลินิกจนสุดท้ายนะครับก็จะรอนางสาวแอนเลิกงานครับถึงจะกลับบ้านพร้อมกันทีนี้ครับตังขอพาเป็นเพื่อนนะครับมายังวันที่13ธันวาคมปี2550ครับในวันนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งนะครับหลังจากที่นางสาวแอนเนี่ยได้เลิกงานจากโรงพยาบาลที่ทำงานประจำนายเอกเนี่ยก็ได้เดินทางไปส่งเธอต่อครับที่คลินิกเวชกรรมนะครับเธอต้องไปทำงานต่อเนาะทีนี้ครับเมื่อทั้งคู่เนี่ยถึงคลินิกเวชกรรมแล้วครับนางสาวแอร์ก็ได้เริ่มทำงานตามปกติครับซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่มีวี่แววเรื่องร้ายหรือว่าเรื่องอะไรที่น่ากังวลเกิดขึ้นนะครับส่วนทางฝั่งนายเอกนะครับก็ได้นำเอาคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อเอาไปนั่งเล่นนะครับรอแฟนสาวเลิกงานก็ดูเหมือนว่าเนี่ยมันเป็นกิจวัตรประจำวันของเขาไปแล้วครับแต่ทว่านะครับในวันนั้นครับเวลาประมาณ 1:09 นาทีจู่ๆครับก็ได้มีชายปริศนาคนหนึ่งครับอายุประมาณ40ปีนะครับโดยชายคนนั้นเนี่ยมีลักษณะคือสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำครับชายคนนั้นได้เดินตรงเข้ามาในคลินิกแล้วก็ตรงไปที่เคาน์เตอร์ที่นางสาวแอร์ได้ทำงานอยู่นะครับและชายปริศนาคนนั้นนะครับก็ได้ถามกับนางสาวแอร์นะครับคือเขาเนี่ยถามประมาณว่าเอ๊ะคลินิกเนี่ยมีคนไข้ชื่อนี้ไหมคนไข้ชื่อนี้อยู่ไหมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งนางสาวแอร์นะครับก็ได้ตรวจเช็คตามปกติครับแล้วเธอก็บอกกลับไปนะครับว่าเอ๊ะที่คลินิกไม่มีคนไข้ชื่อนี้นะคะอะไรแบบนี้นะครับจากนั้นครับชายปริศนาคนนั้นเมื่อถามเสร็จก็ทำทีจะเดินออกไปจากคลินิกครับคือณจุดนี้นะครับอันที่จริงมันแปลกๆนะเพราะว่าคลินิกครับไม่มีใครครับที่จะเดินเข้ามาแล้วมาถามนะครับว่ามีคนไข้ชื่อนู้นชื่อนี้ไหมมันไม่เหมือนกับโรงพยาบาลครับที่โรงพยาบาลเนี่ยอาจจะมีคนไข้ถูกแอดมิดนอนโรงพยาบาลเราเป็นญาติเดินเข้ามาก็ต้องมาถามหาชื่อคนไข้ใช่ไหมครับอันนั้นมันต้องไปทำกับโรงพยาบาลแต่นี่เนี่ยมันเป็นคลินิกไม่มีใครจะมานอนอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับนี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่ผิดสังเกตนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลทีเดียวครับและนอกจากนั้นครับสิ่งที่มันผิดวิสัยอีกหนึ่งอย่างนะครับที่สังเกตได้คือนายเอกครับตอนนั้นที่เขานั่งเล่นคอมพิวเตอร์อยู่นะครับเขาก็ได้มองไปที่ชายปริศนาคนนั้นเช่นเดียวกันนะและเขาก็สังเกตเห็นครับว่าเฮ้ยชายคนนั้นเนี่ยได้พกปืนเข้ามาด้วยครับมันเป็นปืนพกสั้นนะครับในตอนนั้นนะครับทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนว่ากำลังจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นเลยนะครับแต่กว่าทุกคนนะครับจะไหวตัวทันมันก็สายเกินไปแล้วเลยครับปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับชายปริศนาคนนั้นครับอยู่ดีๆเขาได้ชักปืนขึ้นมาครับและจ่อยิงเข้าไปที่ร่างของนางสาวแอร์อย่างอุกอาจนะครับยิงไปเป็นจำนวน3นัดด้วยกันครับซึ่งกระสุนปืนเนี่ยก็ยิงถูกร่างของนางสาวแอร์เต็มๆครับโดยเฉพาะบริเวณชายโครงครับนางสาวแอร์นะครับเธอได้รับบาดเจ็บครับในตอนนั้นเนี่ยเธอกรีดร้องด้วยความตกใจแล้วก็เจ็บปวดครับจากนั้นครับเธอก็พยายามตะเกียกตะกายนะครับวิ่งเข้าไปหลบอยู่ภายในห้องตรวจคนไข้ครับซึ่งภายในห้องนั้นเนี่ยจะมีคุณหมอท่านหนึ่งอยู่แล้วนะครับประกอบกับในตอนนั้นเองครับนายเอกครับพอเห็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเลยนะครับเขาก็พยายามจะตั้งสติครับแล้วก็ได้วิ่งเข้าไปตามแฟนสาวของเขาด้วยความเป็นห่วงในตอนนั้นครับดูเหมือนชายปริศนานะครับจะเดินเข้าไปในห้องตรวจเพื่อจะเข้าไปยิงซ้ำครับแต่ในคลินิกนั้นมีพนักงานอีกคนหนึ่งครับที่ชื่อว่านายทัศน์ครับซึ่งก็เป็นนามสมมุติเช่นเดียวกันนะครับนายทัศน์พอเห็นว่ามือปืนจะเดินเข้าไปยิงซ้ำครับนายทัศน์ครับได้คว้าแก้วใบหนึ่งครับแล้วก็โยนเข้าไปสกัดกั้นไม่ให้คนร้ายได้เข้าไปในห้องตรวจครับแต่ปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยได้หันกลับมาและใช้ปืนยิงใส่นายทัศน์ซะเองซึ่งยิงเป็นจำนวน3นัดครับหลังจากยิงเสร็จนะครับคนร้ายเนี่ยก็รีบวิ่งหนีออกจากคลินิกครับแล้วก็ไปขึ้นรถยนต์ที่จอดอยู่นะครับโดยที่รถยนต์คันนั้นเนี่ยมีคนขับรออยู่แล้วด้วยนะเมื่อขึ้นรถเสร็จครับคนร้ายก็หลบหนีไปอย่างรวดเร็วครับ
ตัดภาพมาที่ภายในห้องตรวจคนไข้นะครับตอนนั้นเนี่ยนางสาวแอร์ดิววิ่งเข้าไปหลบใช่ไหมครับนายเอกวิ่งเข้าไปตามนะครับในนั้นเนี่ยก็มีคุณหมอท่านนึงอยู่แล้วด้วยครับพอคุณหมอเห็นว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับนางสาวแอร์เนี่ยได้รับบาดเจ็บคุณหมอและก็นายเอกเนี่ยจึงจะพานางสาวแอร์ครับไปส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนและตอนที่จะพานางสาวแอร์ไปส่งโรงพยาบาลครับคุณหมอก็เห็นนะครับว่านายทัศน์ครับพนักงานในคลินิกนี้อีกหนึ่งคนก็ถูกคนร้ายยิงเช่นเดียวกันครับในตอนนั้นนะครับก็เลยได้พาทั้งนางสาวแอร์และก็นายทัศน์ไปส่งโรงพยาบาลแต่เพื่อนๆครับสุดท้ายเนี่ยเรื่องราวมันเศร้ามากๆเลยครับปรากฏว่าถึงแม้ทั้งสองคนจะถึงมือหมอแล้วครับแต่สุดท้ายครับทั้งสองคนก็ไม่รอดครับทั้งสองคนได้เสียชีวิตลงจากฝีมือคนร้ายที่บุกเข้ามาในคลินิกยิงทั้งคู่อย่างอุกอาจและแน่นอนนะครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องสร้างความสะเทือนใจและเศร้าเสียใจให้กับนายเอกครับผู้ที่เป็นแฟนหนุ่มอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเขานะครับได้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างครับต่อหน้าต่อตาเขาเลยครับและเขาก็ได้สูญเสียว่าที่ภรรยาในอนาคตของเขาที่จริงแล้วนะครับอีกไม่กี่วันก็จะถึงกำหนดนะครับวันแต่งงานของทั้งคู่แล้วแต่ปรากฏว่าเขาและเธอจะไม่มีวันนั้นอีกแล้วนะครับเพื่อนๆครับณจุดนี้นะครับตังเนี่ยมีอีกหนึ่งอย่างครับอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วนะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่นายเอกเนี่ยได้ไปพูดระบายความอัดอั้นตันใจนะครับจนคนรอบข้างหลายคนครับได้ยินครับซึ่งภายหลังนะครับคำพูดเหล่านี้ได้มีพยานนะครับให้การยืนยันว่านายเอกครับพูดแบบนั้นจริงๆและได้ถูกนำไปเป็นส่วนหนึ่งนะครับของข้อมูลที่จะนำไปสู่การสืบสวนและก็พิจารณาคดีอีกด้วยนะครับซึ่งนายเอกเนี่ยได้พูดระบายประมาณว่าแม่ไม่น่าทำน้องเลยแม่ควรจะทำกับผมดีกว่าไม่น่าทำกับน้องแบบนั้นเลยน้องไม่ผิดผมผิดทำไมแม่ไม่มาทำกับผมและจากความอัดอั้นตันใจของนายเอกที่ได้ระบายออกมาในครั้งนี้นะครับได้แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วครับนายเอกเนี่ยเขาเคลือบแคลงใจหรือพอจะรู้คนที่อยู่เบื้องหลังการที่มือปืนเนี่ยมายิงแฟนสาวเขาแล้วแหละครับหลังจากนั้นครับก็ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนนะครับได้มาเริ่มต้นสืบสวนคดีนี้ครับซึ่งในเวลาต่อมาครับนายเอกเนี่ยก็จะเป็นคนตั้งสังเกตถึงประเด็นการตายของแฟนสาวของตัวเองให้กับเจ้าหน้าที่ในชั้นการสอบสวนนะครับว่าการตายของแฟนสาวเขาเนี่ยหรือว่านางสาวแอร์เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่แม่และพี่สาวของตัวเองไม่พอใจครับที่คนทั้งคู่ประกาศที่จะแต่งงานกันนั่นเองเพื่อนๆครับตามคำให้การในชั้นสอบสวนนะครับความจริงแล้วครับนายเอกเนี่ยได้รู้มาโดยตลอดนะครับว่านางรีนะครับนามสมมตินะครับวัย73ปีณขณะนั้นเนี่ยผู้ซึ่งเป็นแม่ของเขารวมทั้งพี่สาวและก็น้องสาวของเขาด้วยครับไม่เห็นด้วยกับการที่นายเอกเนี่ยได้คบค้ากับนางสาวแอร์ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านางสาวแอร์นั้นครับเธอเนี่ยมีฐานะที่ยากจนกว่าครอบครัวของตนเองส่วนครอบครัวของนายเอกนะครับมีฐานะที่ค่อนข้างจะร่ำรวยครับและถือได้ว่าเป็นครอบครัวที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลในท้องถิ่นประมาณหนึ่งเลยนะครับซึ่งในระยะเวลาที่ทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันกว่า6ปีก่อนที่จะเกิดเหตุครับระหว่างที่นางสาวแอร์และนายเอกได้คบหากันอยู่นั้นนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ถูกครอบครัวของนายเอกกดดันและก็กีดกันครับไม่ให้คบหากันแต่นายเอกครับก็ยังยืนยันที่จะใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เขารักจนวันที่ทั้งคู่ประกาศแต่งงานกันครับนอกเหนือจากนายเอกแล้วนะครับตัวของนางสาวแอร์ครับเธอเนี่ยก็รับรู้ได้นะครับว่าครอบครัวของฝั่งนายเอกเนี่ยไม่ปลื้มตัวเธอเลยตามข้อมูลในคดีเนี่ยได้ระบุว่ามีพยานคนอื่นๆครับก็รับรู้เรื่องราวนี้เช่นเดียวกันครับรับรู้เรื่องราวการกีดกันความรักของคนทั้งคู่ซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับพยานหลายๆท่านครับก็ได้ให้การนะครับสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและต้องบอกแบบนี้นะครับว่านางสาวแอร์เนี่ยเธอนะครับถูกคมคูกีดกันโทรต่อว่าตามรังควานต่างๆนานาครับจนหลายครั้งเนี่ยเธอก็มีอาการเครียดและก็เศร้าเสียใจเป็นอย่างมากนะครับเราลองจินตนาการว่าเป็นเราเนาะพ่อแม่ของอีกฝั่งเนี่ยของแฟนเราไม่ปลื้มเราเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะเครียดและก็กดดันทีเดียวนะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับในส่วนของนายเอกเนี่ยเขาก็รับรู้ได้นะครับว่าครอบครัวเขาไม่ปลื้มนางสาวแอร์ซะเลยครับเขาเนี่ยก็เครียดเหมือนกันครับจนมีหลายๆครั้งเลยนะครับที่เขาเนี่ยก็ออกไปนอนค้างที่บ้านของพยานบางคนครับเป็นญาติเขาบ้างนะครับเป็นเพื่อนเขาบ้างเพราะต้องการจะหลบหนีจากสถานการณ์ความตึงเครียดและความกดดันของครอบครัวครับ
และอันที่จริงนะครับนายเอกเนี่ยพยายามนะครับที่จะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเข้ามาพูดกันนะครับทำความเข้าใจกันแล้วนะครับจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่นะครับได้ข้อมูลว่าในวันที่6ธันวาคม2550ครับนายเอกเนี่ยได้พยายามนะครับขอให้ลุงของเขาช่วยเป็นฝ่ายประสานนะครับในการพูดคุยเจรจาให้ครอบครัวของเขาเนี่ยยอมรับการตัดสินใจแต่งงานของเขากับนางสาวแอร์ให้ได้ครับโดยก็ได้มีการจัดแจงนัดพบญาติคนอื่นๆนะครับให้เข้ามาเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยให้สถานการณ์มันดีขึ้นครับแต่ปรากฏว่าครับไม่ว่าจะพูดยังไงนางรีนะครับคุณแม่ของนายเอกเนี่ยก็ไม่ยินยอมอยู่ดีครับแต่ที่มันมากไปกว่านั้นนะครับคือนางรีเนี่ยได้บอกผ่านลุงของนายเอกแล้วฝากบอกไปถึงเขานะครับว่าหากไม่ยอมยกเลิกงานแต่งงานก็อาจจะมีการจัดงานศพขึ้นแทนครับในเวลาต่อมานะครับเมื่อนายเอกได้รับรู้เหตุผลและความต้องการของแม่เขาแบบนั้นนะครับโอ้โหเป็นใครก็ต้องเสียใจครับนายเอกก็เสียใจเป็นอย่างมากนะครับแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ครับเขาก็อยากจะจัดงานแต่งงานเขาอยากจะแต่งงานกับนางสาวแอร์ครับในตอนนั้นนะครับนายเอกเนี่ยได้ออกจากบ้านครับและไปพักอาศัยอยู่กับน้าอยู่อีกอำเภอหนึ่งนะครับในจังหวัดสงขลาครับและด้วยความที่ครอบครัวของนายเอกครับเป็นครอบครัวที่มีฐานะดีรวมทั้งค่อนข้างจะมีอิทธิพลในท้องถิ่นนั้นด้วยนะครับดังนั้นเรื่องราวในครอบครัวของเขาเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเนี่ยให้ความสนใจและในช่วงนั้นครับชาวบ้านทุกคนนะครับที่ได้รับรู้เรื่องนี้เนี่ยก็ต่างพากันเป็นห่วงครับว่าความปลอดภัยของนางสาวแอร์เนี่ยเธอจะเป็นยังไงบ้างครับมันจึงเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมในช่วงนั้นครับนายเอกเนี่ยจึงต้องไปรับไปส่งนะครับไปนั่งเฝ้าให้นางสาวแอร์ได้ทำงานอย่างสบายใจนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็กลัวนะครับความปลอดภัยของว่าที่ภรรยาของเขาอีกด้วยแหละครับเพื่อนๆครับทีนี้ครับต้องขอตัดภาพนะครับมาที่ทางฝั่งของคุณแม่ของผู้เสียชีวิตนะครับหรือว่าคุณแม่ของนางสาวแอร์บ้างในตอนนั้นนะครับมีการไปเก็บข้อมูลจากคุณแม่ของนางสาวแอร์นะครับคุณแม่เนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าเธอรู้สึกเสียใจอย่างมากครับกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับลูกสาวเธอลูกสาวของเธอเนี่ยก็กำลังมีอนาคตไกลเลยทำงานเป็นผู้ช่วยเภสัชกรนะครับด้วยความภาคภูมิใจของครอบครัวแต่ทุกอย่างเนี่ยก็ต้องมาจบลงครับเธอต้องมาเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและแน่นอนครับว่าคุณแม่ของนางสาวแอร์ก็เป็นคนที่รับรู้ได้ครับว่าครอบครัวของนายเอกเนี่ยโอ้โหกีดกันรังแกรังควานต่อชีวิตลูกสาวเธออย่างมากแถมคุณแม่ก็รู้ด้วยนะครับว่านางรีเนี่ยมีการข่มขู่นะครับว่าหากมีการจัดงานแต่งงานเกิดขึ้นหากยังไม่ยอมยกเลิกเนี่ยอาจจะได้จัดงานศพแทนและที่สำคัญนะครับตังอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าอันที่จริงแล้วครับในวันที่มันเกิดเหตุในวันนั้นเนี่ยนางสาวแอร์นะครับได้โทรไปหาคุณแม่ด้วยนะครับโดยนางสาวแอร์เนี่ยก็ได้ระบายนะครับเรื่องที่เธอเนี่ยอัดอั้นตันใจจากการกระทำต่างๆของทางครอบครัวนายเอกครับโดยนางสาวแอร์นะครับได้พูดกับแม่ประมาณว่าแม่มันแรงมากแล้วนะลูกเนี่ยทนไม่ไหวแล้วนะซึ่งในตอนนั้นครับนางสาวแอร์ก็กำลังอยู่ในเวลางานครับเมื่อเธอได้พูดคุยกับคุณแม่ได้ระบายนะครับในตอนนั้นครับยังไม่ทันจะวางสายดีครับก็มีชายปริศนาคนนั้นแหละที่ได้เดินเข้ามาในคลินิกครับและหลังจากนั้นไม่เท่าไหร่ก็มีเสียงปืนดังขึ้นครับซึ่งคุณแม่ของนางสาวแอร์ยังอยู่ในสายอยู่ด้วยนะครับคุณแม่เนี่ยได้ยินหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเสียงปืนหรือว่าเสียงกรีดร้องของลูกสาวตัวเองทีนี้ครับตัดภาพกลับมาที่การสืบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกันบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็คาดว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็น่าจะเกี่ยวข้องกับนางรีคุณแม่ของนายเอกนั่นเองนะครับและในขณะเดียวกันครับนายเอกตอนนั้นเนี่ยก็ได้ให้การกับตำรวจนะครับเรื่องรูปพรรณสันฐานของคนร้ายครับเขาจำหน้าคนร้ายได้ดีครับเขาบอกรูปพรรณสันฐานอย่างละเอียดจนสุดท้ายนะครับตำรวจเนี่ยได้สเก็ตภาพออกมาได้ครับและนำเอาภาพนะครับไปเปรียบเทียบกับภาพถ่ายของบุคคลในทะเบียนประวัติคนร้ายที่เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมมาครับซึ่งสุดท้ายนะครับภาพสเก็ตคนร้ายเนี่ยมันไปตรงกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่านายอินครับซึ่งก็เป็นนามสมมุติเช่นเดียวกันนะครับนายอินเนี่ยเป็นชายวัย40ปีครับซึ่งเขาเนี่ยมาจากจังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็มีคดีประวัติอาชญากรรมติดตัวมาครับซึ่งก็ยังไม่โดนจับนะครับเขาก่อคดีมีคดีติดตัวอยู่แล้วเรียกได้ว่าเป็นที่ต้องการของทางตำรวจอยู่แล้วนะครับและเมื่อเจ้าหน้าที่นะครับได้รู้ตัวของมือปืนเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็สามารถจะเชื่อมโยงสันนิษฐานเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับจนได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากพอครับสุดท้ายครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้สรุปว่า
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับเกิดจากการที่นางรีครับแม่ของนายเอกนะครับได้ทำการว่าจ้างนายอินให้ไปเป็นมือปืนในการยิงนางสาวแอร์ครับโดยมีการว่าจ้างในราคาสูงถึง 200,000 บาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งในเวลาต่อมาครับนายอินเนี่ยก็ได้ไปทำงานร่วมกับนายคงนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นโชเฟอร์หรือว่าคนขับรถที่รับเขาในวันนั้นต่อมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับได้พาตัวของนายเอกครับมาชี้ตัวผู้ต้องสงสัยในคดีนี้นั่นก็คือนายอินครับซึ่งมาชี้ตัวที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งปรากฏว่านายเอกเนี่ยได้ให้การยืนยันอย่างชัดเจนเลยนะครับว่านายอินนี่แหละครับคือมือปืนในวันนั้นครับเขาจำหน้านายอินได้แม่นเลยล่ะและหลังจากการยืนยันของนายเอกครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานที่จะซัดทอดไปถึงคนที่บงการการก่อเหตุในครั้งนี้ซึ่งก็คือนางรีครับแล้วรวมไปถึงผู้ร่วมงานกับนายอินนั่นก็คือนายคงนั่นเองครับเพื่อทำการรวบรวมพยานหลักฐานครับเสนอต่อศาลเพื่อขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้ง3ต่อไปสุดท้ายนะครับนายอินเนี่ยถูกจับกุมตัวตามหมายจับครับได้ในวันที่3มกราคมปี2551นะครับส่วนนางรีนะครับได้ถูกตามจับกุมตามหมายจับหลังจากนั้นนะครับมีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมหลักฐานและพยานเพิ่มเติมของเจ้าหน้าที่ครับส่วนนางรีนะครับได้ถูกตามจับกุมตามหมายจับครับหลังจากที่มีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมหลักฐานและพยานเพิ่มเติมของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งนางรีนะครับถูกจับกุมได้ในวันที่21มีนาคม2551ครับจากนั้นครับก็ได้มีการสอบสวนผู้ต้องหาเพื่อทำสำนวนคดีครับในเบื้องต้นนะครับนายอินและนายคงนะครับได้ถูกตั้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะครับร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตครับและร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตครับสำหรับนางรีนะครับเธอเนี่ยได้ถูกตั้งข้อหาจ้างวันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนซึ่งการสอบสวนเบื้องต้นนะครับผู้ต้องหาทุกคนได้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดครับทำให้ในเวลาต่อมาครับพนักงานสอบสวนมีความเห็นว่าควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง3คนตามข้อกล่าวหาที่เสนอไปยังพนักงานอัยการจังหวัดสงขลาต่อมานะครับพนักงานอัยการจังหวัดสงขลามีคำสั่งฟ้องนายอินและนางรีตามข้อกล่าวหาที่พนักงานสอบสวนได้เสนอมาครับในส่วนของนายคงเนี่ยเขาไม่ได้ถูกสั่งฟ้องเหมือนผู้ต้องหาอีก2คนแต่อย่างใดครับเนื่องจากมีพยานหลักฐานไม่เพียงพอในการสั่งฟ้องซึ่งในเวลาต่อมาครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาไม่แย้งคำสั่งพนักงานอัยการสำหรับคำสั่งไม่ฟ้องนายคงด้วยเช่นกันนะครับเป็นอันว่าในจุดนี้ครับเบื้องต้นจะมีผู้ต้องหาทั้งหมด2คนคือนายอินและนางรีนั่นเองในเวลาต่อมาครับพนักงานอัยการจังหวัดสงขลาได้สั่งฟ้องนายอินและนางรีตามข้อกล่าวหาต่อศาลในฐานะจำเลยในคดีอย่างเป็นทางการครับนำไปสู่การพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นในวันที่23ธันวาคม2553ศาลจังหวัดสงขลาพิพากษาว่านายอินและนางรีมีความผิดตามข้อกล่าวหาจริงๆทำให้ศาลตัดสินลงโทษนายอินและนางรีด้วยการประหารชีวิตครับเมื่อได้ยินดังนี้นะครับปรากฏว่าทั้งสองครับได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นครับในเวลาต่อมาครับมาถึงวันที่24สิงหาคมปี2554ศาลอุทธรณ์ครับได้พิพากษายืนยันให้ประหารชีวิตนายอินและนางรีปรากฏว่านายอินและนางรีก็ยังคงให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาครับและทั้งคู่เนี่ยก็ได้ทำการยื่นฎีกาในเวลาต่อมาต้องบอกเลยนะครับว่าในระหว่างการรอขั้นตอนการพิจารณาคดีในแต่ละขั้นนั้นนะครับทางฝั่งของนางรีเนี่ยได้ทำการยื่นประกันตัวตามสิทธิ์ทุกครั้งรวมถึงระหว่างรอขั้นตอนการพิจารณาในชั้นฎีกาด้วยครับในจุดนี้นะครับนางรีเนี่ยได้ทำการยื่นประกันตัวตามขั้นตอนอีกครั้งและได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยวงเงินประกัน5ล้านบาทครับแต่ปรากฏว่าครับในวันนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาในวันที่28มกราคมปี2557
นางรีไม่ได้เดินทางมาฟังคำพิพากษาที่ศาลจังหวัดสงขลาอย่างที่ควรจะมาครับส่วนในตอนนั้นนะครับนายอินเนี่ยเขาได้ถูกคุมขังนะครับในเรือนจำตามคำพิพากษาในคดีอื่นก่อนหน้านี้แล้วครับซึ่งเขาก็อยู่ที่เรือนจำบางขวางนะครับจังหวัดนนทบุรีนั่นเองครับซึ่งทั้งสองรายนะครับต้องทำการแยกการอ่านคำพิพากษาออกต่างหากครับซึ่งการที่นางรีไม่มาฟังคำพิพากษาในวันนี้นะครับส่งผลให้ศาลเนี่ยออกหมายจับนางรีในฐานะจำเลยครับและมีคำสั่งให้ปรับนายประกันของนางรีซึ่งก็คือลูกสาวคนหนึ่งของนางรีนั่นเองครับในเวลาต่อมานะครับตังขอพาเพื่อนๆครับมายังวันที่27กุมภาพันธ์ปี2557มีสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนได้เกิดขึ้นครับเมื่อลูกสาวที่เป็นนายประกันของนางรีได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดสงขลากับเรื่องที่น่าตกใจมากๆครับลูกสาวของนางรีที่เป็นนายประกันครับได้มาแจ้งกับศาลว่านางรีเนี่ยได้เสียชีวิตด้วยอาการโรคหัวใจวายที่บ้านพักแห่งหนึ่งในตำบลนากระตามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรครับโดยมีการอ้างว่าการเสียชีวิตของนางรีเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ปี2557แล้วนะครับหลังจากนั้นครับหลังจากที่นางรีเสียชีวิตได้มีการแจ้งเสียชีวิตที่อำเภอท่าแซและได้มีกำหนดการเผานางรีตามมาในวันที่28กุมภาพันธ์ปี2557ที่วัดแห่งหนึ่งครับในตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนั่นเองครับซึ่งการยื่นคำร้องในครั้งนี้นะครับได้มีการยื่นใบมรณบัตรของนางรีไว้เป็นหลักฐานอย่างชัดเจนและมีการขอนะครับให้ศาลเนี่ยคืนเงินประกันครับที่เป็นจำนวนเงิน5ล้านบาทจากการเสียชีวิตของนางรีด้วยนะครับซึ่งขั้นตอนตรงนี้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับของกระบวนการยุติธรรมครับเมื่อจำเลยในคดีเกิดเสียชีวิตกระทันหันระหว่างรอคำพิพากษาทางฝั่งนายประกันเนี่ยจะสามารถได้รับเงินประกันคืนได้ตามปกติเลยนะครับแต่ทีนี้ครับเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดแบบนี้เกิดขึ้นนางรีเสียชีวิตตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมครับทางด้านพนักงานอัยการก็ต้องมีหน้าที่แถลงต่อศาลครับเพื่อทำการขอตรวจสอบการเสียชีวิตของจำเลยในคดีนี้ก็คือตรวจสอบนางรีนั่นเองว่าเสียชีวิตจริงๆไหมเพื่อใช้ในการยืนยันต่อศาลอย่างเป็นทางการครับและเพื่อให้คดีเนี่ยมีความคืบหน้าและหาข้อสรุปได้ต่อไปนะครับทางด้านพนักงานอัยการที่ทำหน้าที่ในตอนนั้นนะครับนั่นก็คือท่านอัยการประโมทพุทธสุภักครับจำชื่อดีๆเลยนะครับเพื่อนๆท่านอัยการประโมทเนี่ยสำคัญมากๆในคดีนี้ในเวลานั้นนะครับท่านอัยการประโมทครับจำเป็นที่จะต้องแถลงต่อศาลนะครับเพื่อขอตรวจสอบการตายของนางลีให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนครับจึงจะสามารถดำเนินการอื่นๆได้ครับในเวลาต่อมานะครับศาลจังหวัดสงขลาจึงได้เลื่อนการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาครับและได้มีคำสั่งให้มีการไต่สวนเพื่อหาสาเหตุการตายของนางลีในตอนนั้นเองนะครับเมื่อเหตุการณ์มาถึงจุดนี้ครับก็จะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของอัยการครับที่จะต้องทำการสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อให้คดีเนี่ยดำเนินต่อไปได้ปรากฏว่าเมื่อท่านอัยการประโมทครับได้ตรวจดูคำร้องของนายประกันของนางรีหรือลูกสาวคนหนึ่งของเธออย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านอัยการประโมทเนี่ยก็ได้พบว่าการตายของนางรีอย่างกระทันหันนี้ครับมีความน่าสงสัยบางอย่างจากในเบื้องต้นนะครับตามใบมรณบัตรที่ลูกสาวของนางรีได้แนบมาเนี่ยในท้ายคำร้องนั้นได้ระบุว่านางรีได้เสียชีวิตที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรซึ่งเสียชีวิตในบ้านหลักหนึ่งครับและก็มีกำหนดการจัดพิธีศพของนางรีที่นั่นด้วยนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วครับนางรีมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาครับและด้วยประสบการณ์การทำงานอย่างเป็นมืออาชีพในจุดนี้ครับท่านอัยการประโมทครับจึงสามารถรับรู้ได้ถึงความน่าสงสัยของการแจ้งเสียชีวิตของนางรีทันทีข้อสังเกตที่น่าสงสัยในเบื้องต้นนะครับท่านอัยการประโมทเนี่ยสังเกตเห็นก็คือการที่คนคนหนึ่งครับเกิดเสียชีวิตขึ้นอย่างกระทันหันทำไมทางครอบครัวถึงเลือกที่จะไปจัดพิธีศพของคนคนนั้นอยู่ในจังหวัดที่ไม่ใช่ภูมิลำเนาของผู้ตายครับซึ่งในคดีนี้เนี่ยก็คือนางรีถูกจัดที่จังหวัดชุมพรใช่ไหมครับทำไมไม่ไปจัดที่จังหวัดสงขลาตามภูมิลำเนาของนางรีซึ่งหากฟังถึงตรงนี้นะครับมันก็ดูค่อนข้างจะขัดกับธรรมเนียมหรือว่าประเพณีของคนทั่วไปครับอีกหนึ่งข้อสังเกตครับก็คือ
ตามข้อมูลในใบมรณบัตรของนางรีเนี่ยได้ระบุไว้ว่าเสียชีวิตเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2557และมีกำหนดการเผาในวันที่28กุมภาพันธ์2557แต่ลูกสาวของนางรีครับได้เลือกเดินทางมายื่นคำร้องการเสียชีวิตของแม่ต่อศาลในวันที่27กุมภาพันธ์พูดง่ายก็คือมายื่นก่อนวันเผาศพแม่1วันนะครับในจุดนี้ครับท่านอัยการประโมทสังเกตว่ามันมีความไม่สมเหตุสมผลเพราะหมายความว่าลูกสาวของนางรีจะต้องเดินทางไปกลับระหว่างวัดที่จัดพิธีศพของแม่ตัวเองในจังหวัดชุมพรกับศาลในจังหวัดสงขลาครับซึ่งระยะเวลาไปกลับนะครับรวมกันประมาณ 12-13 ชั่วโมงเลยเพื่อมายื่นคำร้องก่อนจะต้องเดินทางกลับไปพิธีเผาศพของนางรีครับซึ่งพอหากฟังถึงจุดนี้ครับมันก็ดูผิดปกติมากๆเลยนะครับทำไมไม่ดำเนินการเผาศพคุณแม่ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมายื่นเรื่องก็ได้รออีกหนึ่งวันก็ได้ทำไมต้องรีบมายื่นเรื่องครับด้วยเหตุนี้ครับท่านอัยการประโมทครับจึงไม่ปล่อยผ่านและดำเนินสืบหาข้อเท็จจริงต่อไปว่านางรีเสียชีวิตจริงๆหรือไม่โดยท่านนะครับได้เริ่มตรวจสอบการเสียชีวิตของนางรีด้วยการลงพื้นที่หาข้อมูลด้วยตัวเองครับเบื้องต้นนะครับท่านอัยการประโมทได้ลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาครับเข้าไปในชุมชนที่นางรีเคยอยู่อาศัยนะครับท่านอัยการเนี่ยได้ทำการสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็คนรอบข้างที่รู้จักกับครอบครัวของนางรีโดยตรงซึ่งข้อมูลที่ท่านได้เนี่ยมันขัดแย้งกับข้อมูลในใบมรณบัตรครับพูดง่ายๆก็คือรับรู้มาว่านางรีเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะยังไม่เสียชีวิตในระหว่างนั้นนะครับท่านอัยการประโมทครับก็ได้ทำการตรวจสอบรายการข้อมูลทะเบียนราษฎรของนางรีครับที่ได้คัดมาจากนายทะเบียนอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรอย่างละเอียดซึ่งก็ได้พบว่าข้อมูลเนี่ยมันมีความสอดคล้องกับข้อมูลในใบมรณบัตรและข้อกล่าวอ้างของลูกสาวของนางรีในเบื้องต้นนะครับพูดง่ายๆก็คือข้อมูลในทะเบียนราษฎรเนี่ยสอดคล้องครับแต่ข้อมูลที่ท่านเนี่ยลงไปเก็บเองในพื้นที่ชุมชนเนี่ยมันขัดแย้งกันทำให้ต้องมีการสืบสวนต่อไปทีนี้ครับตังจะพาเพื่อนๆนะครับมายังประมาณต้นเดือนนะครับเมษายนปี2557ครับปรากฏว่านะครับท่านอัยการประโมทครับในตอนนั้นเนี่ยได้ไปพบกับสำเนานะครับหนังสือรับรองการเผาศพของนางรีครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านเพิ่งกลับมาจากว่าความที่ศาลจังหวัดสงขลานะครับในหนังสือรับรองนั้นนะครับระบุว่าพิธีศพของนางรีครับจัดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งได้ระบุวันเผาคือวันที่28กุมภาพันธ์ปี2557เมื่อท่านอัยการประโมทนะครับสอบถามกับเจ้าหน้าที่และพนักงานอัยการที่อยู่ในสำนักงานว่าทำไมหนังสือรับรองนี้อยู่ดีๆก็ได้มาโผล่อยู่ที่นี่ครับปรากฏว่าไม่มีใครทราบเลยครับไม่มีใครรู้ว่าใครกันเป็นคนเอาเอกสารใบเผาศพนะครับของนางรีเนี่ยมาวางไว้ที่โต๊ะทำงานของท่านครับในจุดนี้นะครับท่านอัยการประโมทจึงคิดว่าน่าจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องในคดีนี้นำเอกสารนี้จงใจเอามาวางให้ท่านครับโดยที่บุคคลนั้นนะครับไม่ต้องการที่จะแสดงตัวด้วยเหตุผลบางอย่างครับและเมื่อท่านได้รับครับท่านอัยการประโมทเนี่ยคิดว่าต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นด้วยตัวเองครับในจุดนี้นะครับท่านอัยการคิดว่าเขาเนี่ยต้องลงไปยังพื้นที่ที่จังหวัดชุมพรตามการแจ้งเสียชีวิตของนางรีด้วยตัวเองเพื่อที่จะหาข้อมูลมาสนับสนุนข้อสันนิษฐานเพื่อไตร่สวนการเสียชีวิตของนางรีได้อย่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งก่อนที่จะไปลงพื้นที่ในจังหวัดชุมพรนะครับอย่างแรกเลยครับท่านอัยการประโมทครับก็ได้ทำการขออนุญาตอัยการจังหวัดสงขลาในขณะนั้นซึ่งก็คือท่านณรงค์ศรีรสัตน์นะครับเพื่อที่จะเดินทางไปตรวจสอบการตายของนางรีด้วยตนเองที่จังหวัดชุมพรตามที่ได้ระบุไว้ในใบมรณบัตรครับซึ่งสุดท้ายนะครับก็มีการอนุญาตให้ลงพื้นที่ครับท่านอัยการประโมทจึงได้เดินทางไปที่วัดครับซึ่งถูกระบุไว้ในใบมรณบัตรว่าเป็นสถานที่ที่มีการจัดงานศพของนางรีครับเมื่อท่านไปถึงที่วัดแล้วนะครับก็ได้ไปพบกับพระรูปหนึ่งครับเบื้องต้นในจุดนี้นะครับท่านอัยการประโมทได้ถามหาข้อมูลครับเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนางรีว่ามีการจัดพิธีศพที่วัดนี้จริงๆหรือเปล่าครับปรากฏว่าพระรูปนั้นเนี่ยไม่สามารถจะให้ข้อมูลได้ครับโดยบอกว่าอาจจะต้องคุยกับท่านเจ้าอาวาสครับซึ่งในขณะนั้นครับเจ้าอาวาสไม่ได้อยู่ประจำวัดครับท่านเนี่ยได้เดินทางไปกิจนิมนต์ที่วัดในเมืองครับเมื่อไม่เจอท่านเจ้าอาวาสครับท่านอัยการประโมทจึงคิดได้โดยสัญชาตญาณว่าหากยังไม่เจอครับไม่เป็นไร
แต่เราครับต้องเก็บข้อมูลในวัดให้รัดกุมที่สุดครับท่านเนี่ยจึงได้ทำการถ่ายรูปนะครับบริเวณวัดดังกล่าวไว้อย่างละเอียดเลยนะครับเพื่อเก็บไว้ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการถามค้านพยานฝ่ายนายประกันของนางลีนั่นเองครับซึ่งมันก็จะเป็นขั้นตอนการไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงเพื่อหาข้อสรุปในคดีการตายของนางลีเมื่อท่านนะครับได้ถ่ายรูปอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านเนี่ยก็ได้ออกเดินทางนะครับตามหาท่านเจ้าอาวาสซึ่งก็อยู่ประจำอีกวัดในเมืองครับจนสุดท้ายครับท่านเนี่ยก็ได้ไปเจอกับเจ้าอาวาสนะครับได้มีการนัดหมายเพื่อพูดคุยสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดพิธีศพของนางลีครับในวันนั้นนะครับในวันที่มีการสอบถามท่านเจ้าอาวาสเนี่ยท่านอัยการเนี่ยก็ได้นำเอาเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานสืบสวนอีกคนหนึ่งเดินทางมาด้วยนะครับแล้วก็เริ่มเปิดบทสนทนาครับพูดคุยกับท่านเจ้าอาวาสสอบถามนะครับว่ามีการจัดพิธีศพของนางรีจริงๆไหมมีการเผาศพจริงๆหรือเปล่าครับซึ่งท่านเจ้าอาวาสเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลว่าในช่วงนั้นครับท่านก็ไม่ได้อยู่วัดครับท่านจึงไม่รู้ครับไม่มีข้อมูลแต่บุคคลที่อยู่วัดในช่วงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นรองเจ้าอาวาสและก็สัปเหร่อครับอยากให้ท่านอัยการประโมทไปถามฝั่งนั้นดีกว่าเมื่อได้รับข้อมูลดังนี้ครับท่านอัยการประโมทนะครับจึงได้ทำการไปสอบถามสัปเหร่อครับก่อนจะได้ทราบนะครับว่าเฮ้ยไม่มีคนชื่อเดียวกันกับนางลีมาเผาศพตามกำหนดการในเอกสารตามใบมรณบัตรจริงๆนะครับทีนี้ครับท่านก็เลยไปสอบถามว่าเอ้าแล้วใครเนี่ยเป็นคนเซ็นเอกสารการเผาศพของนางรีที่สุดท้ายมันมีเอกสารนั้นออกมาล่ะซึ่งสับเปลือกนะครับก็บอกว่าคนที่เป็นคนเซ็นรับรองการเผาศพนางรีเนี่ยน่าจะเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสในตอนนั้นครับเมื่อรู้ดังนี้นะครับท่านอัยการประโมทครับจึงได้เดินทางนะครับไปติดต่อนะครับขอพูดคุยกับผู้ช่วยเจ้าอาวาสและตอนที่ท่านนะครับได้พูดคุยกับผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับท่านอัยการประโมทเนี่ยได้สังเกตเห็นความน่าสงสัยครับจากคำให้การของผู้ช่วยเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสเนี่ยมีท่าทีแบ่งรับแบ่งสู้ให้ข้อมูลที่ไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องพิธีเผาศพของนางรีครับท่านอัยการเนี่ยจึงเกิดความสงสัยในเรื่องการเสียชีวิตของนางรีมากขึ้นไปอีกซึ่งคำให้การของผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับก็ได้เล่าให้ท่านอัยการประโมทฟังว่าเมื่อปลายเดือนมกราคมปี2557ครับตัวของผู้ช่วยเจ้าอาวาสเนี่ยเคยมีการออกหนังสือรับรองการเผาศพให้กับบุคคลหนึ่งจริงๆครับซึ่งมันเป็นการออกใบรับรองให้กับทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิหนึ่งครับซึ่งอาจจะไม่ขอเอ่ยชื่อมูลนิธินะครับแต่มูลนิธินี้ครับช่วยดูแลในการขนย้ายศพเพื่อนำไปให้ญาติของผู้ตายและผู้ช่วยเจ้าอาวาสเนี่ยก็ยังรู้ว่าที่เซ็นรับรองไปเนี่ยญาติของผู้ตายเนี่ยเดินทางมาจากจังหวัดสงขลาครับและก็ได้เปิดเผยอีกนะครับว่าในครั้งนั้นที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสได้เซ็นรับรองเนี่ยไม่ได้มีการตรวจสอบทะเบียนการเผาศพแต่อย่างใดไม่แน่ใจว่ามีการเผาศพจริงหรือเปล่าแต่เอกสารดังกล่าวเนี่ยได้พิมพ์ออกมาเป็นใบเรียบร้อยแล้วครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสพอเห็นใบก็คิดว่าน่าจะมีการเผาศพเกิดขึ้นจริงๆหรือมั้งจึงได้เป็นคนนะครับลงลายมือชื่อรวมถึงตาประทับของวัดตัวเองครับก่อนที่จะนำใบนั้นครับมอบให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธินั้นไปแต่พอผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับได้ทำการตรวจสอบนะครับจากทะเบียนชาปนกิจศพแล้วนะครับทบทวนความทรงจำก็แล้วนะครับปรากฏว่ามันไม่ได้มีการเผาศพนั้นเกิดขึ้นจริงนี่มันน่าจะเกิดความผิดพลาดขึ้นแล้วครับในส่วนของทางฝั่งสัปเหร่อของวัดนะครับก็ได้ให้การกับท่านอัยการประโมทว่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสเนี่ยเคยให้ตนเองดูเอกสารการรับรองการเผาศพของนางรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในเอกสารนั้นครับระบุว่าวันเผาศพคือวันที่28กุมภาพันธ์ปี2557แต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับเมื่อเจ้าอาวาสได้กลับมายังวัดครับเจ้าอาวาสเนี่ยก็ได้ถามผู้ช่วยเจ้าอาวาสเกี่ยวกับเอกสารการรับรองเผาศพของนางรีนะครับซึ่งที่จริงเนี่ยควรจะถูกจัดเก็บไว้ในกุฏิครับปรากฏว่าตอนนั้นที่จะไปค้นเอกสารกลับไม่พบอีกต่อไปครับและเพื่อนๆเชื่อไหมนะครับว่าเอกสารที่หายไปจากวัดครับไปโผล่นะครับที่โต๊ะทำงานท่านอัยการประโมทที่ตังได้เล่าไปในตอนต้นนั่นเองและใครกันล่ะครับที่เป็นคนนำเอกสารนี้ไปซึ่งก็ไม่มีการเปิดเผยณจุดนี้นะครับหรือว่าคนคนนั้นอาจจะไม่แสดงตัวก็ไ
ณจุดนี้นะครับท่านอัยการประโมทพอได้เห็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับก็มองภาพรวมออกเริ่มปะติดปะต่อเรื่องราวเข้าด้วยกันและน่าจะรู้ความจริงว่านางรีเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตจริงๆอย่างที่แจ้งไว้ครับแต่ทุกๆอย่างมันน่าจะเกิดจากการจัดฉากเพื่อหนีคดีของนางรีนั่นเองขั้นต่อไปที่ท่านอัยการประโมทจะทำก็คือท่านเนี่ยได้นิมนต์นะครับเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสรวมถึงสัปเหร่อนะครับของวัดนั้นเนี่ยไปให้การนะครับที่สภ.เมืองชุมพรครับเพื่อทำการสืบสวนหาข้อมูลหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตายที่น่าสงสัยของนางรีและเมื่อเดินทางไปถึงสภ.เมืองชุมพรนะครับท่านเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสและสัปเหร่อครับก็ได้บันทึกนะครับถ้อยคำที่เกี่ยวข้องกับการตายของนางรีซึ่งในจุดนี้นะครับได้มีพนักงานสอบสวนดำเนินการสอบปากคำทั้ง3อย่างละเอียดเลยละครับรวมทั้งนะครับมีการคัดภาพถ่ายจากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของนางรีและนายประการก็คือลูกสาวของนางรีครับในตอนนั้นครับตอนที่เจ้าหน้าที่นะครับได้นำรูปของนางรีหรือว่าลูกสาวเนี่ยให้กับพยานทั้ง3ได้เห็นครับปรากฏว่าพยานทั้ง3ครับยืนยันว่าไม่เคยเห็นบุคคลทั้ง2มาก่อนเลยและไม่มีการเผาศพของนางรีตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารมรณบัตรอย่างแน่นอนครับเมื่อการสอบปากคำพยานทั้ง3คนเสร็จสิ้นเนี่ยนะครับทั้ง3คนครับก็ได้ร่วมนะครับลงชื่อรับรองครับหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือว่ารูปถ่ายที่ท่านอัยการประโมทได้ไปถ่ายวัดไว้นะครับลงชื่อลายมือว่าเป็นรูปภาพจริงมาจากวัดนี้จริงๆครับและพยานทั้ง3นะครับยังได้เซ็นยืนยันเอกสารต่างๆครับเพื่อรายงานให้อัยการจังหวัดสงขลาและอธิบดีอัยการภาค9เพื่อที่จะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนต่อไปท่านอัยการประโมทนะครับจึงได้เดินทางไปตรวจสอบมูลนิธิครับซึ่งเป็นมูลนิธิที่ทางผู้ช่วยเจ้าอาวาสเนี่ยได้ให้การว่ามีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธินำเอกสารการเผาศพของนางรีมาให้เซ็นนั่นเองครับด้วยความสงสัยนะครับท่านอัยการจึงได้ชักชวนเจ้าอาวาสและสัปเหร่อครับเข้าไปสอบถามคนในมูลนิธินี้ในจุดนี้นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมว่ามูลนิธิดังกล่าวครับเป็นมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์วัดที่ระบุว่านางรีไปเผาศพนั่นเองครับปรากฏว่าเมื่อท่านอัยการนะครับตรวจสอบจากทะเบียนข้อมูลของมูลนิธิแล้วสิ่งที่พบก็คือไม่มีข้อมูลการเผาศพของนางรีจริงๆครับตรงกับคำให้การของพยานทั้ง3ครับไม่มีข้อมูลเผาศพแต่ทำไมมีเอกสารใบมรณบัตรของนางรีได้ในจุดนี้ครับหลังจากเสร็จภารกิจที่จังหวัดชุมพรครับในเบื้องต้นนะครับท่านอัยการประโมทจึงรีบเดินทางออกจากจังหวัดชุมพรในทันทีเพราะในตอนนั้นนะครับเขาก็ได้รู้เรื่องราวแล้วว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีเงื่อนงำอะไรมากมายที่ตัวท่านเองเนี่ยก็ยังหาคำตอบไม่ได้ในบางจุดในตอนนั้นครับท่านอัยการประโมทนะครับได้เดินทางไปยังจังหวัดตรังเพื่อนำเอกสารหลักฐานที่รวบรวมมาและได้มีการทำสำเนาเอาไว้ด้วยนะครับ3ชุดเพื่อนำสำเนานะครับไปฝากให้กับรุ่นพี่อัยการที่ท่านอัยการประโมทเคารพในจุดนี้นะครับท่านอัยการประโมทได้คิดเผื่อไว้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดหากว่าท่านเนี่ยไม่สามารถสืบสวนต่อได้จะได้มีคนนะครับมาสืบสวนความจริงต่อจากท่านครับเพราะในตอนนั้นเนี่ยท่านอัยการประโมทนะครับก็รู้ดีว่าเหตุการณ์ทั้งหมดครับน่าจะเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลมากมายการเสียชีวิตของนางรีจึงดูมีเงื่อนงำและยังคงต้องการการสืบสวนหาคำตอบทวงคืนความยุติธรรมให้กับผู้บริสุทธิ์ต่อไปตอนนี้นะครับตังก็ได้เล่าไปแล้วนะครับว่าท่านเอกการประโมทไปรวบรวมข้อมูลหลักฐานไปรู้ข้อมูลเงื่อนงำอะไรมาบ้างต่อจากนี้ครับจะเป็นการเล่านะครับในขั้นตอนชั้นไต่สวนครับการตายของนางรีนั่นเองว่านางรีเสียชีวิตจริงหรือไม่และต้องมาไต่สวนในศาลนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าฝั่งอีกฝั่งหนึ่งจะต้องเป็นทางฝั่งนายประกันหรือว่าลูกสาวนางรีที่ยืนยันว่านางรีเสียชีวิตจริงในตอนนั้นนะครับทางลูกสาวของนางรีเนี่ยก็ได้เล่าให้กับศาลฟังนะครับว่าต้นสายปลายเหตุครับสาเหตุการเสียชีวิตของนางรีมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเธอได้ให้รายละเอียดว่าในช่วงนั้นนะครับนางรีและพี่สาวของตนครับซึ่งก็เป็นลูกสาวอีกคนหนึ่งของนางรีรวมถึงเพื่อนของนางรีอีก1คนครับรวมเป็น4คนนะครับทั้ง4คนนี้ครับได้เดินทางกลับจากการร่วมชุมนุมที่กรุงเทพครับจากนั้นครับทั้ง4คนเนี่ยก็ได้แวะพักที่จังหวัดชุมพรครับซึ่งเป็นบ้านของเพื่อนที่ไปร่วมชุมนุมที่กรุงเทพ
จากนั้นครับในเวลาต่อมาประมาณตีสามครับนางรีเนี่ยก็ได้เป็นลมและเสียชีวิตในคืนนั้นอย่างกระทันหันในจุดนี้นะครับลูกสาวของนางรีซึ่งเป็นนายประกันและพี่สาวของเธอได้เห็นตรงกันว่าแม่ของพวกเธอเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วจึงตัดสินใจไม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลครับด้วยเหตุนี้ครับทำให้ในวันรุ่งขึ้นครับจึงได้ทำการฝากศพของนางรีไว้กับเพื่อนที่บ้านหลังนั้นก่อนจากนั้นเนี่ยลูกสาวของนางรีทั้งสองคนก็ได้ไปทำการแจ้งการตายของนางรีให้กับผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้นซึ่งทั้งคู่เนี่ยได้ขอให้ผู้ใหญ่บ้านออกหนังสือรับรองการตายให้กับนางรีเพื่อที่จะนำหนังสือดังกล่าวไปแจ้งที่อำเภออย่างเป็นทางการครับในเวลาต่อมานะครับปลัดอำเภอท่าแซะจึงได้ทำการออกใบมรณบัตรของนางรีและได้มอบให้กับลูกสาวของนางรีทั้งสองท่านนะครับหลังจากได้รับใบมรณบัตรจึงได้มีการดำเนินการจัดทำพิธีศพขึ้นจำนวน4คืนครับซึ่งก็จัดนะครับที่วัดดังกล่าวที่ระบุในใบมรณบัตรซึ่งก็เป็นวัดเดียวกันกับที่ท่านอัยการประโมทลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบนั่นเองในตอนนั้นครับมีผู้ร่วมงานศพของนางรีเพียง4คนเท่านั้นครับคือนายประกันลูกสาวของนางรีนะครับพี่สาวซึ่งก็เป็นลูกสาวอีกคนรวมถึงเพื่อนของนางรีซึ่งไปร่วมชุมนุมที่กรุงเทพและก็มีญาติของนางรีครับที่เดินทางมาจากจังหวัดสงขลาอีก1คนครับในตอนนั้นครับลูกสาวของนางรีอ้างว่าไม่สามารถจะติดต่อกับนายเอกได้ซึ่งนายเอกก็เป็นลูกชายนะครับของนางรีเนาะนายเอกเนี่ยจึงไม่ได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นและก็ไม่ได้มาร่วมงานศพด้วยเหตุนี้ครับจึงไม่มีใครอื่นที่สามารถยืนยันการเสียชีวิตของนางรีได้นอกจากบุคคลที่ไปร่วมงานศพในจุดนี้นะครับลูกสาวของนางรีที่เป็นนายประกันเนี่ยได้ยืนยันการเป็นพยานโดยทำการยื่นเอกสารให้กับศาล2ฉบับครับ1สำเนาใบมรณบัตรของนางรีและ2ภาพถ่ายงานศพของนางรีครับเมื่อทางฝั่งลูกสาวเสนอข้อมูลมาดังนี้นะครับในส่วนของทางฝั่งพนักงานอัยการหรือว่าท่านอัยการประโมทนะครับซึ่งก็จะเป็นฝั่งผู้คัดค้านก็ได้ยืนยันข้อเท็จจริงที่ท่านเนี่ยได้รวบรวมมาให้กับศาลครับซึ่งท่านก็ได้รวบรวมมาจากพยานจำนวน6คนด้วยกันนะครับนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งการตายของนางรีปลัดอำเภอท่าแซะซึ่งเป็นนายทะเบียนนะครับผู้ออกใบมรณบัตรของนางรีสัปเหร่อในวัดที่ทำพิธีศพของนางรีเจ้าอาวาสวัดที่ทำพิธีศพของนางรีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดที่ทำพิธีศพของนางรีรวมไปถึงพนักงานสอบสวนสภ.เมืองชุมพรอีกด้วยครับในตอนนั้นนะครับท่านอัยการก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วแหละครับว่านางรีเนี่ยไม่น่าเสียชีวิตจริงครับเพราะมีเพียงแค่เอกสารแจ้งการตายและข้อมูลเท่านั้นครับซึ่งหากพิจารณาดูดีๆแล้วนะครับไม่ค่อยสอดคล้องกันครับทั้งนี้ครับยังมีข้อสงสัยมากมายที่ผิดวิสัยคนทั่วไปนะครับจากคำให้การของลูกสาวนางรีในศาลวันนั้นอีกด้วยครับยิ่งไปกว่านั้นครับท่านอัยการประโมทยังได้ลงพื้นที่จริงครับไปพบเจอกับบุคคลจริงๆไปอยู่ในสถานที่จริงซึ่งท่านเนี่ยก็ได้เก็บหลักฐานเป็นการถ่ายรูปถ่ายมากมายเพื่อนำมาสู้ในคดีนี้และข้อมูลที่น่าสนใจในชั้นการสืบพยานครั้งนี้นะครับก็คือทักษะการถามค้านของท่านอัยการประโมทครับที่ท่านเนี่ยได้ทำการถามต่อลูกสาวนางรีนะครับเรื่องการเดินทางระหว่างกลับจากชุมนุมที่กรุงเทพตามคำให้การของลูกสาวนางรีนะครับท่านอัยการประโมทนะครับได้ถามค้านลูกสาวนางรีจนได้รับคำตอบว่านางรีลูกสาวทั้งสองคนและเพื่อนอีกหนึ่งคนนะครับได้เดินทางออกจากศาลาว่าการกรุงเทพเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนแต่ในเอกสารระบุการตายของนางรีระบุว่านางรีเนี่ยเสียชีวิตที่จังหวัดชุมพรเมื่อเวลาประมาณตีสามกว่าครับซึ่งนั่นหมายความว่านางรีลูกสาวและเพื่อนจะต้องเดินทางกลับจากชุมนุมที่กรุงเทพมาถึงชุมพรใช้เวลาเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งในตรงนี้นะครับเห็นชัดว่าความเป็นจริงแล้วครับไม่น่าจะมีใครที่ขับรถนะครับกรุงเทพมาชุมพรได้ในเวลาเพียงแค่3ชั่วโมงครับปกติเนี่ยค่าเฉลี่ยในการเดินทางน่าจะอยู่ที่ 6-7 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำและมีอีกหนึ่งจุดครับที่น่าสนใจและน่าสงสัยก็คือจากคำให้การของนายประกันหรือว่าลูกสาวของนางรีครับเธอระบุว่าในตอนแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ออกใบรับรองการเสียชีวิตของนางรีในตอนนั้นครับผู้ใหญ่บ้าน
ไม่ได้ไปตรวจเช็คศพของนางรีครับแต่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยพอรับเรื่องมาก็เซ็นเอกสารเพื่อให้ลูกสาวของนางรีไปยื่นเรื่องต่อที่อำเภอเลยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะผิดวิสัยของคนทั่วไปนะครับหากมีคนแจ้งว่าเสียชีวิตเราก็ต้องไปดูกับตาตัวเองว่าเสียชีวิตจริงๆหรือเปล่าซึ่งภายหลังณจุดนี้นะครับท่านอัยการประโมทก็ได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วครับผู้ใหญ่บ้านที่ออกเอกสารคนดังกล่าวนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพนักงานของมูลนิธิที่ไปขอใบรับรองจากวัดด้วยนั่นเองนะครับ2ประเด็นหลักๆนี้นะครับเป็นการค้านทางฝั่งของลูกสาวนางรีแต่เท่านั้นยังไม่พอครับอันที่จริงแล้วนะครับท่านอัยการประโมทก็ยังมีการพูดอีกนะครับว่าหากมีการจัดงานศพจริงๆทำไมมีคนนะครับไปร่วมงานศพแค่4คนเท่านั้นครับตามปกติแล้วนะครับถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยก็ต้องมีคนมาร่วมงานอย่างน้อยจำนวนหลัก10หรืออย่างน้อยครับก็ต้องมากกว่า4คนแหละครับยิ่งครอบครัวของนางรีเนี่ยเป็นครอบครัวที่มีฐานะดีเป็นที่รู้จักมีอิทธิพลในท้องถิ่นด้วยยิ่งควรจะมีคนมาร่วมงานศพจำนวนมากกว่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเครือญาตินักการเมืองท้องถิ่นหรือคอนเนคชั่นต่างๆตามประสาครอบครัวคนมีอิทธิพลทั่วไปครับนี่ยังไม่รวมนะครับว่าทำไมถึงจัดที่จังหวัดชุมพรไม่เอาศพของนางรีไปจัดที่ภูมิลำเนาบ้านเกิดที่จังหวัดสงขลาด้วยมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าการทำงานของท่านอัยการประโมทครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทักษะในการมองเพื่อประเมินเหตุการณ์อย่างรอบคอบทักษะการคิดที่ละเอียดถี่ถ้วนการวางแผนในระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อเป้าหมายในการสืบสาวหาความจริงอย่างเที่ยงตรงครับอย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับระหว่างที่ท่านอัยการประโมทเนี่ยลงพื้นที่ด้วยตัวเองที่วัดที่ได้อ้างว่าเป็นที่จัดพิธีศพของนางเรียนะครับท่านอัยการเนี่ยได้เก็บข้อมูลเบื้องต้นของวัดไว้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปบริเวณวัดเมลุนะครับโบสถ์หรือว่าเป็นห่วงซุ้ยในวัดอย่างละเอียดเลยนะครับทั้งนี้ท่านทำไปเพื่ออะไรก็เพื่อเอามาประกอบนะครับในการถามค้านพยานในฝั่งลูกสาวของนางรีนี่แหละครับเพราะถ้าหากลูกสาวมีการจัดงานให้แม่ที่วัดนั้นจริงๆลูกสาวจะต้องรู้ข้อมูลของวัดรู้หน้าตาของวัดและด้วยเหตุนี้แหละครับท่านอัยการประโมทจึงได้ถามกับนายประกันหรือว่าลูกสาวของนางรีเพื่ออย่างเชิงครับบอกว่าอ่ะงั้นลูกสาวของนางรีให้คุณเนี่ยอธิบายลักษณะของวัดที่ใช้เผาศพของนางรีแบบละเอียดมาทีสิเพื่อที่จะได้ให้ทางศาลเห็นนะครับว่าสิ่งที่ลูกสาวนางรีพูดเนี่ยมีน้ำหนักน่าเชื่อถือและตรงกับความจริงมากแค่ไหนครับในตอนนั้นนะครับท่านอัยการเนี่ยได้ถือข้อมูลแบบจัดเต็มอยู่แล้วอยู่ในมือไม่ใช่แค่ข้อมูลครับมีรูปถ่ายวัดอยู่แล้วด้วยนะครับดังนั้นครับการหยั่งถามคำถามนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเผยสิ่งที่อาจจะไม่รู้หรือว่าเธออาจจะรู้ให้พูดออกมาว่ามันตรงกับความจริงหรือเปล่าและสิ่งที่มันปรากฏออกมานั่นก็คือลูกสาวของนางลีครับก็ได้ให้การลักษณะของวัดนะครับไปในทิศทางตรงกันข้ามกับข้อมูลหลักฐานที่ท่านอัยการประโมทมีแทบจะทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นลองถามนะครับโบสถ์เนี่ยเพิ่งสร้างไหมมีลักษณะยังไงตอบแบบไม่เหมือนกันเลยซึ่งสิ่งนี้นะครับท่านอัยการประโมทก็ได้ประเมินไว้แล้วครับว่าทางฝั่งของลูกสาวเนี่ยน่าจะไม่รู้ความจริงไม่เคยไปวัดนี้มาก่อนด้วยซ้ำและเมื่อลูกสาวของนางรีได้อธิบายลักษณะของวัดออกมาหมดแล้วนะครับต่อไปท่านอัยการประโมทก็จึงได้เปิดเผยความจริงหลักฐานที่ท่านมีอยู่ครับท่านก็เลยได้นำเสนอว่าอันที่จริงแล้วครับวัดนี้มีลักษณะแบบไหนท่านได้ลงพื้นที่ถ่ายรูปมามีลายเซ็นนะครับของบุคคลที่อาศัยอยู่ในวัดเซ็นกำกับอยู่แล้วด้วยนะครับว่าอันนี้เป็นภาพจริงของวัดซึ่งพอท่านนะครับเปิดไม้ตายแบบนี้ออกมานะครับมันก็สามารถจะใช้หักล้างคำให้การจากฝั่งของลูกสาวนางรีได้อย่างหมดจดครับจนมันเป็นข้อสนับสนุนสำคัญนะครับที่ทำให้ศาลเชื่อว่าข้อมูลของทางฝั่งท่านอัยการประโมทเนี่ยมีน้ำหนักและน่าเชื่อถือมากกว่าส่วนข้อมูลจากฝั่งของลูกสาวนางรีมีความน่าสงสัยและย้อนแย้งกับความเป็นจริงครับนอกจากนั้นครับยังไม่หมดครับท่านอัยการประโมทนะครับยังได้ถามลูกสาวของนางรีเรื่องรูปลักษณ์ของผู้ใหญ่บ้านที่เซ็นเอกสารแจ้งตายของนางรีให้ด้วยครับปรากฏว่าลูกสาวนางรีนะครับก็ให้การไม่ตรงกับความเป็นจริงเหมือนกับเธอไม่เคยเห็นผู้ใหญ่บ้านคนนี้มาก่อนเลยล่ะครับนี่แหละครับคือทักษะการถามค้านของท่านอัยการประโมทครับที่ทำให้สามารถจะจับพิรุธของอีกฝ่ายได้จนได้พบว่าข้อมูลที่อีกฝ่ายได้ยืนยันต่อศาลนั้นมันมีความน่าเชื่อถือน้อยลงไปทุกทีที่ท่านอัยการได้ถามค้าน
แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราต้องไม่ลืมว่าการจะทำแบบนี้ได้ท่านอัยการก็ต้องเตรียมหลักฐานเตรียมข้อมูลมาดีจริงๆณจุดนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าบทบาทการทำงานของทางฝั่งท่านอัยการประโมทนั้นเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาความจริงและข้อสรุปในคดีนี้ในภาพรวมต่อไปอีกด้วยนะครับเพื่อนๆครับในขั้นตอนการสืบพยานไต่สวนเรื่องการเสียชีวิตของนางรีในคดีนี้นะครับใช้ระยะเวลานานหลายวันเลยครับเนื่องจากมีพยานหลายปากที่ต้องเบิกความและเป็นเรื่องของขั้นตอนทางกฎหมายที่จะต้องมีความรัดกุมก่อนที่จะหาข้อสรุปให้กับประเด็นที่จะทำการไต่สวนอยู่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนที่สุดและในช่วงระยะเวลาระหว่างรอสืบพยานเพื่อไต่สวนเหล่านี้ครับปรากฏว่าท่านอัยการประโมทครับต้องเจอกับเหตุการณ์ประหลาดเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่มีบุคคลปริศนานะครับที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้นะครับมาตามถามท่านอัยการครับว่าเขาเนี่ยมีข้อมูลอะไรอยู่ในมือบ้างมีคนเป็นพยานกี่คนมีใครบ้างไปจนถึงนะครับมีการยื่นข้อเสนอให้ท่านอัยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีด้วยครับนอกจากนี้นะครับท่านอัยการประโมทยังต้องพบเจอกับเหตุการณ์ที่มีบุคคลปริศนาขับรถติดตามเขาในขณะที่ท่านอัยการกำลังขับรถเดินทางไปทำหน้าที่ของตัวเองอยู่หลายวันเลยนะครับแน่นอนว่าท่านอัยการประโมทนะครับไม่มีท่าทีที่จะยอมแพ้ครับและไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับบุคคลปริศนาเหล่านั้นไปทั้งสิ้นครับและท่านเนี่ยก็พยายามที่จะเก็บข้อมูลไว้ให้เป็นความลับมากที่สุดเพื่อเป็นประโยชน์ในการตามหาสืบข้อเท็จจริงและเพื่อความปลอดภัยของคนที่เป็นพยานอีกด้วยครับหลังจากผ่านขั้นตอนการสืบพยานมาประมาณ2สัปดาห์นะครับทางท่านอัยการประโมทครับก็ได้พยายามติดต่อหาพยานจำนวน3คนนั่นก็คือท่านเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสและสัปเหร่อประจำวัดที่อยู่ในเอกสารการเสียชีวิตของนางรีแต่ปรากฏว่าท่านอัยการครับไม่สามารถจะติดต่อทั้ง3คนได้และมาทราบทีหลังนะครับว่าทั้ง3คนเนี่ยได้เดินทางไปอยู่ที่วัดครับซึ่งอยู่บนเขาซึ่งเป็นวัดอีกสาขาหนึ่งครับจึงไม่สามารถที่จะติดต่อได้ครับเมื่อเป็นดังนี้นะครับท่านอัยการประโมทจึงได้ตามล่าสืบหาความจริงจนได้พบว่าก่อนหน้านั้นครับก่อนหน้าที่พยานทั้ง3คนจะเปลี่ยนวัดอยู่นะครับมีคนนะครับได้ไปพูดคุยกับพยานทั้ง3คนเพื่อที่จะบอกว่าไม่ให้พวกเขาเนี่ยเดินทางไปเบิกความเป็นพยานในขั้นตอนการสืบพยานเพื่อไต่สวนการตายของนางลีครับในจุดนี้ท่านอัยการจึงได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนที่เป็นทหารครับในการคุ้มครองเดินทางนะครับพาไปคุยกับพยานทั้ง3เพื่อยืนยันแล้วรับรองความปลอดภัยให้กับพวกเขาเพื่อให้ทั้ง3นะครับมาเบิกความเป็นพยานในการสืบพยานไต่สวนจนในเวลาต่อมาครับพยานทั้ง3คนก็ได้เดินทางมาที่จังหวัดสงขลาครับท่านอัยการประโมทนะครับได้ไปรับพยานทั้ง3คนด้วยตัวเองและก็ได้ให้พยานที่เป็นเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสไปประจำที่วัดแห่งหนึ่งครับซึ่งเป็นวัดที่ทางท่านอัยการเนี่ยได้รู้จักและไว้วางใจเป็นอย่างดีในส่วนของทางสัปเหร่อครับท่านอัยการก็ได้เปิดโรงแรมห้องหนึ่งให้พยานพักเพื่อรอทำการเบิกความในชั้นศาลต่อไปในระหว่างช่วงนี้นะครับท่านอัยการประโมทนะครับได้มีการนัดทานข้าวพูดคุยกับสัปเหร่อจนมีความสนิทสนมกันมากขึ้นครับท่านอัยการเนี่ยได้สังเกตเห็นว่าสัปเหร่อท่านนี้นะครับเขามีความรู้สึกไม่สบายใจบางอย่างครับจนในที่สุดครับท่านอัยการได้ค่อยๆสอบถามข้อเท็จจริงกับทางสัปเหร่อจนได้พบความจริงว่าช่วงที่พยานทั้ง3คนหายไปเนี่ยมีบุคคลปริศนาเดินทางไปยื่นข้อเสนอให้กับทางสัปเหร่อครับให้เบิกความต่างจากสิ่งที่เคยให้กับอัยการไว้เบื้องต้นโดยมีข้อเสนอแลกกับเงินจำนวนหนึ่งเลยนะครับซึ่งการพูดคุยในวันนั้นครับทางท่านอัยการเนี่ยก็ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับสัปเหร่อนะครับจนสัปเหร่อเนี่ยยืนยันว่าเขาเนี่ยจะพูดตามข้อเท็จจริงในวันที่เบิกความต่อชั้นศาลอย่างชัดเจนทีนี้ครับพอมาถึงวันที่ต้องเบิกพยานครับทางสัปเหร่อครับได้ไปเบิกความตามข้อเท็จจริงต่อศาลอย่างละเอียดจริงๆนะครับและนั่นเนี่ยก็เป็นประโยชน์ต่อการสืบพยานเพื่อไต่สวนหาความจริงในคดีนี้เป็นอย่างมากครับเพราะคำให้การของสัปเหร่อเนี่ยสามารถจะนำไปหักล้างกับคำให้การทางฝั่งลูกสาวของนางรีได้แทบจะทั้งหมด
ในวันนั้นนะครับหลังจากที่สัปเหร่อนะครับได้เบิกความเสร็จครับทางทนายของฝั่งลูกสาวนางรีถึงกับต้องขอถอนตัวจากคดีในทันทีเลยนะครับโดยทางทีมทนายนะครับได้อ้างว่ามีความเห็นที่เปลี่ยนไปและต่างจากทางฝั่งของลูกสาวของนางรีแล้วครับแต่ปรากฏว่าทางชั้นศาลก็ไม่อนุญาตให้ถอนตัวนะครับเนื่องจากหากทนายถอนตัวจะทำให้การพิจารณาคดีเลื่อนออกไปอีกครับทุกอย่างเนี่ยจึงต้องดำเนินไปตามขั้นตอนมีการเบิกตัวพยานเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสรวมทั้งพยานคนอื่นๆจนสุดท้ายเสร็จสิ้นกระบวนการครับทีนี้ครับขออนุญาตตัดภาพมาทางฝั่งของครอบครัวนางสาวแอร์นะครับหนึ่งในเหยื่อผู้เสียชีวิตในคดีนี้ทางครอบครัวนะครับก็ได้มีความเครือบแคลงใจในเรื่องนี้เช่นเดียวกันครับว่านางรีเนี่ยไม่น่าจะเสียชีวิตจริงๆนะครับและด้วยความที่ทางครอบครัวกลัวว่านางสาวแอร์จะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคดีที่ไม่มีความคืบหน้าเลยซึ่งทางครอบครัวของนางสาวแอร์เนี่ยคิดว่าการที่นางรีเสียชีวิตเนี่ยมันก็เป็นการจัดฉากครับด้วยเหตุนี้ครับทำให้ในวันที่27มกราคมปี2558คุณแม่ของนางสาวแอร์จึงได้เดินทางเข้าไปทำการร้องเรียนให้กับพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามให้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องการเสียชีวิตของนางรีอย่างละเอียดครับในจุดนี้เองนะครับที่ทางกองบังคับการปราบปรามได้ส่งตัวแทนมาติดต่อท่านอัยการประโมทเพื่อขอข้อมูลจากการที่ท่านเนี่ยได้นำสืบพยานเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วจนสุดท้ายครับมีการสืบสวนจนได้ข้อมูลมาชุดหนึ่งนะครับเพื่อนำจับนางรีครับตอนนั้นครับกองปราบปรามนะครับได้ขอเอกสารจากทางอัยการเพื่อทำการออกหมายจับนางรีและหมายค้นในขั้นตอนต่อไปทางทีมสืบสวนนะครับได้ไปพบกับข่าวลือในเรื่องที่ว่านางรีเนี่ยได้หนีไปกบดานครับอยู่ที่บ้านพักแห่งหนึ่งของจำเลยซึ่งมีลักษณะเป็นห้องแถวนะครับอยู่ในจังหวัดสงขลาในเวลาต่อมาครับทางเจ้าหน้าที่กองปราบปรามและรวมไปถึงท่านอัยการประโมทเองก็ได้มีส่วนร่วมในการตามจับนางรีในครั้งนั้นด้วยนะครับแต่การตามจับนางรีในครั้งนี้เนี่ยไม่เป็นผลครับเพราะอะไรเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตามหาตัวนางรีได้พบที่บ้านหลังนั้นตามที่มีข่าวลือออกมานะครับในตอนนั้นนะครับก็มีการตั้งสังเกตว่าหรือว่าทางจำเลยเนี่ยนางรีเนี่ยไหวตัวทันและทำการหลบหนีไปเสียก่อนทางด้านของศาลสงขลาเองครับในตอนนั้นเนี่ยไม่มีอำนาจโดยตรงที่จะมีคำสั่งในการพิจารณาคดีในส่วนของการเสียชีวิตของนางรีครับเนื่องจากว่าคดีนี้นะครับยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีจากศาลฎีกาครับหลังจากการสืบพยานในชั้นไต่สวนแล้วทางศาลจังหวัดสงขลาจึงส่งเรื่องนะครับพิจารณาการเสียชีวิตของนางรีให้ทางศาลฎีกาพิจารณาจนในที่สุดครับศาลฎีกาได้มีคำสั่งออกมาประมาณว่าพยานหลักฐานที่ทางท่านอัยการประโมทนำสืบมาเนี่ยมีน้ำหนักเชื่อถือที่ทำให้เชื่อได้ว่านางรีไม่ได้เสียชีวิตจริงๆครับและหลักฐานการแสดงการตายที่ลูกสาวของนางรีได้นำมาอ้างนั้นเนี่ยไม่มีความน่าเชื่อถือทำให้คดีนี้ไม่สามารถรับฟังได้ว่านางรีถึงแก่ความตายแล้วจริงๆต่อมาครับในวันที่15มิถุนายน2558ครับศาลจังหวัดสงขลาได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีการับหลังนางรีครับเนื่องจากหลบหนีความผิดอยู่นั่นเองนะครับศาลฎีกานะครับวินิจฉัยว่านางรีมีความผิดตามฟ้องจริงแต่ปรากฏว่าในตอนนั้นครับนายเอลูกชายคนเดียวของนางรีได้ให้การเป็นพยานในชั้นสอบสวนครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีทำให้ในเวลาต่อมาครับศาลเนี่ยจึงตัดสินนะครับลดโทษให้กับนางรีตอนแรกเนี่ยโดนประหารชีวิตเลยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ครับได้ทำการลดโทษเป็นติดคุกตลอดชีวิตแทนและเมื่อมีคำพิจารณาแบบนี้ออกมานะครับศาลจังหวัดสงขลาจึงออกหมายจับนางรีในจุดนี้นะครับสามารถบอกได้ว่าเป็นที่แน่ชัดแล้วครับว่านางรียังไม่ได้เสียชีวิตจริงๆครับเธอเนี่ยกำลังหลบหนีจากการจับกุมอยู่น่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในประเทศทำให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้ดำเนินตามจับกุมนางรีอย่างหนักเลยนะครับในช่วงนั้นต่อมาครับในวันที่28ตุลาคม2558ครับทางทีมเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ระดมกำลังนำหมายศาลจังหวัดสงขลานะครับเข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านของน้องเขยของนางรีครับที่หลายคนนะครับรวมทั้งครอบครัวของเหยื่อสงสัยว่านางรีน่าจะหนีกบดานอยู่ที่บ้านหลังนั้นครับในจุดนี้นะครับมีการประสานกับทางท่านอัยการประโมทครับเพื่อช่วยดูพยานหลักฐานในการออกหมายค้นก่อนลงพื้นที่จริงครับ
และก็มีข้อมูลนะครับที่บ่งชี้ว่าในตอนนั้นครับมีคนนะครับเห็นลูกสาวของนางรีแวะเวียนเข้าไปที่บ้านหลังดังกล่าวอยู่เป็นประจำครับนอกจากนั้นยังมีพยานบุคคลที่ยืนยันด้วยว่าเห็นนางรีก่อนหน้านั้นทำการเดินเข้าออกบ้านหลังนี้เป็นระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือนแล้วครับดังนั้นครับจึงมีโอกาสมากๆที่เราจะตามจับนางรีในบ้านหลังนี้ครับปรากฏว่าในวันที่เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังตามจับนางรีซึ่งอันนี้ต้องนับว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะครับครั้งแรกเนี่ยไปแล้วไม่เจอเนาะอันนี้เป็นครั้งที่2ครับครั้งที่2นี้ครับท่านอัยการประโมทก็ได้ลงพื้นที่ไปสังเกตการอยู่ด้วยครับแต่ปรากฏว่าในวันนั้นครับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับไม่สามารถจะหาตัวนางรีในบ้านหลังนั้นได้พบครับแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่านางรีอาจจะมาพักอยู่ในที่แห่งนี้จริงๆเพราะไปเจอของใช้ส่วนตัวของนางรีครับแต่ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยหรือว่ายืนยันอย่างเป็นทางการนะครับต่อมาครับเวลาได้ผ่านไปประมาณ2สัปดาห์ครับในตอนนี้เนี่ยเราชวดการจับตัวนางรีไป2ครั้งแล้วนะครับเวลาผ่านไป2สัปดาห์ปรากฏว่าได้มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นครับในวันนี้นะครับนางรีได้ติดต่อนะครับขอเข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามครับซึ่งก็มีการสืบสวนเกิดขึ้นนะครับว่าแล้วเธอหนีไปไหนมานะครับนางรีเนี่ยก็ได้ยอมรับว่าเธอเนี่ยได้หนีเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่กรุงเทพครับจนกระทั่งเธอรู้ว่าทางเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนนะครับกำลังดำเนินตามหาตัวเธอกดดันตัวเธออย่างหนักครับจนสุดท้ายครับเธอจึงตัดสินใจขอเข้ามอบตัวแต่โดยดีนั่นเองในตอนนี้นะครับแม้ว่านางรีจะมอบตัวกับตำรวจแล้วครับแต่เธอเนี่ยก็ยังยืนยันนะครับว่าเธอเนี่ยไม่มีส่วนร่วมรู้เห็นในการตายของนางสาวแอร์เลยครับนางรีเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อสั้นๆในตอนนั้นด้วยนะครับว่าเธอเนี่ยกำลังถูกใส่ร้ายอยู่และยืนยันว่าตนเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมในครั้งนี้เมื่อถึงจุดนี้นะครับเพื่อนๆตั้งขออนุญาตตัดภาพมาในส่วนของจำเลยที่1หรือว่ามือปืนนายอินนั่นเองครับในวันที่7กรกฎาคมปี2558นะครับศาลจังหวัดนนทบุรีได้อ่านคำพิพากษาซึ่งในขณะนั้นเนี่ยนายอินอยู่ในเรือนจำบางขวางอยู่นะครับซึ่งศาลฎีกาได้พิพากษายืนยันให้ประหารชีวิตนายอินตามเดิมและนอกจากนั้นครับนางรีลูกสาวที่เป็นนายประกันทนายความผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ทำเอกสารรับรองการตายของนางรีเท็จนั้นเนี่ยได้ถูกศาลจังหวัดสงขลานะครับทำการไต่สวนเรื่องละเมิดอำนาจศาลครับและในที่สุดนางรีและลูกสาวก็ถูกศาลพิพากษาลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาลครับเพื่อนๆครับอีกหนึ่งประเด็นนะครับในคดีนี้ที่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้นิ่งนอนใจในการตามสืบหาความจริงก็คือเรื่องของขั้นตอนการออกใบมรณบัตรและเอกสารต่างๆที่ใช้ในการแจ้งเสียชีวิตนั่นเองครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นนั้นเนี่ยการจะออกเอกสารว่าบุคคลหนึ่งเสียชีวิตอย่างเป็นทางการมันควรจะเป็นเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็ต้องแม่นยำด้วยนะครับเพราะเรื่องการตายเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากทั้งในทางกฎหมายก็ดีหรือในทางความรู้สึกก็ดีครับแต่จากกรณีนี้นะครับการออกใบมรณบัตรของนางรีทำให้เห็นว่ามีสิ่งที่น่าตั้งคำถามมากมายซึ่งในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ขยายผลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นนี้จนได้ข้อสรุปครับว่ามีการเชื่อมโยงนะครับของบุคคลที่อยู่เบื้องหลังในการช่วยเหลือการออกใบมรณบัตรปลอมครับเพื่อช่วยให้นางลีเนี่ยสามารถจะหลุดคดีได้นะครับซึ่งแบ่งออกเป็นคนในครอบครัวนางลีจำนวน3คนครับแน่นอนว่ารวมถึงลูกสาวของนางลีเองด้วยนะครับในอีกส่วนเนี่ยเป็นผู้ร่วมขบวนการซึ่งมีการจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนจนสามารถออกใบมรณบัตรได้อย่างง่ายดายซึ่งในจุดนี้เองครับก็มีหลักฐานชัดเจนที่สามารถยืนยันได้ว่าผู้คนเหล่านี้ร่วมมือกันในการช่วยเป็นส่วนหนึ่งให้นางรีสามารถหลบหนีการกระทำความผิดตามรายงานของสื่อได้ระบุว่ากระบวนการปลอมใบมรณบัตรทั้งหมดได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมยกแก๊งครับโดยมีญาติของนางรีร่วมมือกับข้าราชการเข้ามาเกี่ยวข้องกันนะครับสุดท้ายเนี่ยสามารถทำการจัดฉากการตายของนางรีเป็นไปได้อย่างราบรื่นในช่วงแรกครับจนกระทั่งมีการตรวจสอบการตายของนางรีครับไม่ว่าจะเป็นความพยายามของท่านอัยการประโมทที่ลงพื้นที่เองเก็บข้อมูลเองนำหลักฐานนะครับมาให้ศาลพิจารณาจนสุดท้ายก็พบความจริงจนได้ครับว่านางรีไม่ได้เสียชีวิตแผนการจัดฉากการตายจึงล้มเหลวไม่เป็นท่าอย่างที่ตังดินเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนั่นแหละครับ
คดีการตายของนางสาวแอร์นะครับกลายเป็นที่พูดถึงในหน้าสื่อหลักของประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งเลยนะครับทั้งในแง่มุมของการโดนกีดกันความรักที่เธอมีต่อแฟนหนุ่มครับที่ทั้งสองคนเนี่ยกำลังตัดสินใจจะแต่งงานสร้างครอบครัวใช้อนาคตร่วมกันนะครับและในอีกแง่ครับก็น่าจะเป็นแง่มุมของการสืบสวนสอบสวนคดีของทางเจ้าหน้าที่ครับที่ได้ให้ความใส่ใจในการตามหาความจริงจนสามารถที่จะปิดคดีนี้ได้และที่สำคัญที่สุดก็คือครอบครัวของเหยื่อผู้เสียชีวิตที่ไม่ยอมแพ้ครับพยายามจะหาความจริงนะครับทวงคืนความยุติธรรมให้กับผู้ที่จากไปและสุดท้ายครับทั้งครอบครัวของนางสาวแอร์ก็ได้เดินทางไปแสดงความขอบคุณทีมงานอัยการจังหวัดสงขลาที่สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลาด้วยตัวเองนะครับก็ไปขอบคุณสำหรับความยุติธรรมครับที่ทางท่านอัยการประโมทนะครับได้ทวงคืนให้แก่ลูกสาวของตนเองนั่นเองครับถึงแม้ว่าทุกอย่างนะครับจะใช้เวลากว่า8ปีแต่สุดท้ายครับก็เป็นผลสำเร็จทวงคืนความยุติธรรมนี้ได้อาจพูดได้ว่าการปิดคดีในครั้งนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายครับไม่ยอมแพ้ต่อการเดินหน้าสืบหาความจริงโดยเฉพาะทางพนักงานอัยการท่านประโมทพุทธสุภะครับที่ท่านเนี่ยได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ในการตามหาความจริงเกี่ยวกับการจัดฉากเสียชีวิตของนางรีครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยไอ้จุดนี้แหละครับมันเป็นจุดที่ช่วยให้คดีนี้คืบหน้าได้อย่างมากแม้ว่าท่านอัยการจะต้องใช้เวลาในการสืบสวนด้วยตัวเองและต้องเจอกับเงื่อนงำมากมายรวมทั้งเหตุการณ์ประหลาดที่สอบไปในทิศทางที่ไม่ค่อยจะปลอดภัยสักเท่าไหร่แต่ท่านก็เดินหน้าครับทั้งกำลังกายกำลังใจทำคดีนี้จนสำเร็จเรียกได้ว่าคดีนี้นะครับจึงเป็นคดีดังตัวอย่างที่สามารถปิดฉากได้อย่างสมบูรณ์แบบจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ของเจ้าหน้าที่ในทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับซึ่งในเคสนี้นะครับเป็นเคสที่ตังเนี่ยอยากนำเสนอให้เพื่อนๆครับได้เห็นบทบาทการทำงานของอัยการเป็นอย่างมากเลยครับเนื่องจากหลายๆเคสครับไม่ใช่หลายๆเคสครับส่วนใหญ่เคสในช่องตังเกือบทั้งหมดนะครับจะเป็นเคสที่มาจากทางต่างประเทศครับเราก็มักจะได้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนต่างๆมากกว่านะครับไม่เคยทำในไทยเลยเคสนี้จึงมีความพิเศษเป็นเคสแรกครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าบทบาทของท่านอัยการมีส่วนสำคัญไม่แพ้กับบทบาทอื่นๆในกระบวนการยุติธรรมเลยแหละครับซึ่งตังขอสรุปเลยนะครับว่าบทบาทของทางอัยการเนี่ยเราทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับหน้าที่ของทางอัยการนะครับคืออำนวยความยุติธรรมทางอาญาครับรักษาผลประโยชน์ของรัฐและคุ้มครองสิทธิ์รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนอย่างที่ทางท่านอัยการประโมทได้ทำอย่างเต็มที่ในเคสนี้อำนวยความยุติธรรมทางอาญาคืออะไรนั่นคือเราสามารถพิสูจน์ได้ว่านางรีผู้ต้องหาไม่ได้ตายจริงครับทุกอย่างเป็นการจัดฉากทวงคืนความยุติธรรมในจุดนี้รักษาผลประโยชน์ของรัฐคืออะไรท่านอัยการประโมทครับสามารถทำคดีนี้จบได้และสามารถนะครับยึดเงินประกันนะครับ5ล้านบาทจากทางฝั่งนายประกันหรือว่าลูกสาวของนางรีครับเงิน5ล้านนี้ก็จะเข้าทางรัฐครับและสุดท้ายครับคือคุ้มครองสิทธิ์รวมถึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนคืออะไรในระหว่างที่ท่านอัยการประโมทได้ดำเนินการสืบสวนครับจะเห็นได้ว่าท่านเนี่ยคุ้มครองสิทธิ์ของพยานมากแค่ไหนให้ความช่วยเหลือต่อประชาชนมากแค่ไหนเพื่อนๆก็คงจะเห็นแล้วนะครับจากเคสนี้และตั้งเชื่อได้เลยนะครับว่าตอนนี้เราก็น่าจะอุ่นใจได้แล้วนะครับว่ายังมีเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำหน้าที่อย่างเที่ยงตรงเพื่อช่วยเหลือประชาชนและพดุงความยุติธรรมอย่างแท้จริงอยู่ครับในส่วนของคุณแม่ของนางสาวแอร์นะครับเหยื่อผู้เสียชีวิตในคดีนี้เนาะเธอเนี่ยก็ได้แสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อทางทีมอัยการจังหวัดสงขลาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอัยการประโมทรองอัยการจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นตำแหน่งในตอนหน้านะครับสุดท้ายนี้ครับเมื่อท่านพบกับปัญหาทางกฎหมายสำนักงานอัยการสูงสุดจะเป็นที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชนอย่างแท้จริงครับสุดท้ายครับเคสนี้คดีนี้ก็ได้ปิดตัวลงครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเคสในวันนี้ซึ่งเป็นเคสที่พิเศษมากๆนะครับตังเล่าเคสไทยคดีไทยนะครับเป็นคดีแรกของช่องเลยซึ่งบอกไว้เลยนะครับว่าตังเนี่ยไม่สามารถทำคดีนี้ได้แน่นอนหากตังนะครับปราศจากข้อมูลในเคสนี้คดีนี้ครับดังนั้นครับตังต้องขอขอบคุณนะครับความกรุณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับที่ทางสำนักงานนะครับได้ส่งข้อมูลรายละเอียดคดีนะครับมาให้ตังแบบจัดเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดคดีเป็นรูปภาพนะครับแถมนะครับตังและน้องๆทีมงานเนี่ยยังได้มีโอกาสนะครับไปนั่งพูดคุย
กับทางท่านอัยการประโมทตัวจริงเสียงจริงอีกด้วยเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้โอกาสพวกเรานะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับหากเพื่อนๆท่านไหนนะครับฟังคดีไทยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้ตังทำอีกนะครับก็อย่าลืมครับคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้อีกเรื่องนะครับเนื่องจากคดีนี้เป็นเคสไทยคดีไทยนะครับดังนั้นการคอมเมนต์นะครับอย่าลืมนะครับว่าคอมเมนต์ด้วยความสุภาพแล้วก็ให้เกียรติกันด้วยนะครับวันนี้ครับตังขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่เคสหน้าคดีหน้าจะเป็นเรื่องราวคดีอะไรเพื่อนๆก็ต้องติดตามสำหรับวันนี้เพื่อนๆอย่าลืมTake care ดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ